วัสดีครับผมรัฐนะครับจากร้านต้นอ้อการเกษตรนะครับก็สำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำเครื่องพ่นยา767อีกสัก1รุ่นนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นเครื่องพ่นยา767นะครับไลเฟิลนะครับเป็นรุ่นย่อมยาวราคาประหยัดนะครับเป็นคาบูลูกลอยนะครับก็เดี๋ยวจะให้น้องแกะให้ดูนะครับลองแกะดูนะก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องพ่นยาโมเดล767นะครับ25ลิตรนะครับสะพายหลังเครื่องยนต์เบนซินนะครับเขาชื่อว่ายี่ห้อไลเฟิลนะครับเป็นคาบูลูกลอยนะครับแต่ว่าเป็นปั๊มอลูมิเนียมนะครับตัวไหนเป็นปั๊มทองเหลืองปั๊มอลูเราก็บอกชัดเจนนะครับก็ถ้าปั๊มทองเหลืองก็จะราคาแพงกว่านิดนึงนะครับแต่ถ้าปั๊มอลูก็จะเป็นพวกราคาประหยัดนะครับก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมชุดของแถมปกตินะครับอย่าให้น้องเดินมาใกล้ๆหน่อยนะครับมาดูชุดของแถมนะครับชุดของแถมของเจ้าตัวนี้ก็จะมีนี่นะครับมีสายสะพายนะครับมีสายพ่นยาแบบถักนะครับเป็นก้านฉีดยานะครับ90เซนนะครับเป็นหัวทองเหลืองนะครับแล้วก็ชุดลูกยางนะครับตัวนี้มีสายเขาเรียกมีหัวนะครับเป็นหัวแบบครอบมาให้ด้วยนะครับแล้วก็พวกลูกยางก้านลูกยางวาล์วนะครับบล็อกหัวเทียนอะไรลูกยางต่างๆมีให้ครบนะครับแล้วก็ถังตรงน้ำมันนะครับก็สำหรับเจ้าตัวนี้ใช้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับผสมน้ำมัน2จังหวะ 2T นะครับก็ร้านทดนะครับเป็นร้านทดเบานะครับเป็นร้านทดเบานะครับดึงง่ายนะครับเป็นระบบ Easy Start ของบริษัทเขานะครับรับประกันว่าดึงง่ายนะครับดึงง่ายนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับขนาดลูกสูบเขาก็อยู่ที่34มิลนะครับคันเร่งนะครับทำมาสวยนะครับน่าใช้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือนี่นะครับปั๊มที่ผมบอกนะครับอันนี้เป็นปั๊มอะลูนะครับนี่นะครับนี่ปั๊มอะลูนะครับปั๊มอะลูก็จะราคาเบาลงมานิดนึงนะครับวัสดุถังนะครับก็เป็น ABS เกรดอย่างดีนะครับฝาทั้งฝาปิดก็เป็นพลาสติกอย่างดีนะครับก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะให้น้องลองทดสอบติดเครื่องแล้วก็ลองพ่นให้กับผู้ที่สนใจดูนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับท่านที่สั่งซื้อกับทางเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับทางเรามีบริการตรวจเช็คเครื่องแล้วก็ทดสอบเครื่องให้นะครับก่อนจัดส่งทุกตัวนะครับก็คือมีการลองน้ำนะครับลองตัวถังน้ำยานะครับว่ามีรูรั่วรอยแตกอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูพวกน้ำมันเครื่องของเครื่องเขาด้านหลังให้นะครับจระบุงจระบีอะไรก็เราก็ดูแลให้นะครับที่สำคัญนะครับซื้อเครื่องกับทางเรานะครับแล้วก็มีบริการเปลี่ยนพวกสปริงคัตแล้วก็หน้าแว่นหัวพ่นยาให้ดูนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงนะครับว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนนะครับให้น้องถ่ายมาที่มือนะครับก็นี่นะครับสำหรับตัวนี้ก็คือเป็นสปริงคัตตัวเก่าเขานะครับจะค่อนข้างใหญ่แล้วก็แข็งนะครับมันทำให้กินกำลังเครื่องนะครับส่วนนี้เป็นสปริงคัตตัวใหม่ครับที่เราเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับตัวนี้มันจะอ่อนนะครับมันจะไม่ค่อยกินกำลังเครื่องคือเร่งเครื่องนิดเดียวมันก็เครื่องค่อนข้างแรงแล้วครับแล้วก็นี่เป็นหน้าแว่นนะครับหัวพ่นยานะครับอันนี้เป็นตัวใหม่ที่เราเปลี่ยนให้นะครับอันนี้เป็นตัวเก่านะครับอันนี้มันรูมันจะใหญ่มันจะเปลืองน้ำยามากนะครับแล้วก็ฟุ้งน้อยนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบนะครับชอบแบบรูใหญ่ก็เอาตะปูคว้านนิดนึงนะครับมันก็จะใหญ่แบบนี้แหละครับโอเคก็เดี๋ยวให้น้องไปลองสตาร์ทเครื่องแล้วก็ทำการทดสอบเครื่องให้ท่านผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวจะลองเครื่องตัวไลเฟิลให้ชมกันนะครับก่อนจะส่งทางเราก็มีจะทำการลองเครื่องนะครับเติมน้ำเต็มถังนะครับดูรอยรั่วของตัวถังนะครับสำหรับลูกค้าที่ได้ไปก็แนะนำนะครับก่อนสตาร์ทก็เติมน้ำมันนะครับยกโชคนะครับเสร็จแล้วก็ยัดห่าอย่างนี้นะครับให้น้ำมันใต้ตูดคาบูไหลก่อนนะครับมันจะทำให้สตาร์ทง่ายขึ้นนะครับยกคันเร่งนิดนึงนะครับพอเริ่มทำท่าจะติดเอาโชคลงแล้วสตาร์ทครั้งต่อไปติดแน่นอนครับ
ับก็สำหรับท่านไหนที่สนใจสั่งซื้อก็แอดไลน์เข้ามาหรือว่าจะทักมาทางข้อความเพจFacebook ร้านต้นอ้อการเกษตรก็ได้นะครับเรายินดีบริการนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ